ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจิตวิญญาณที่รับใช้ประชาชนของการเป็นนักการเมืองมันไม่ได้อยู่แค่การเลือกตั้งผมก็อยากจะรู้นะครับว่าไอ้นักการเมืองที่มีความคิดแบบนี้นะครับมันใช้สมองส่วนไหนของมันคิดนะครับว่าจิตวิญญาณที่รับใช้ประชาชนเนี่ยการเป็นนักการเมืองไม่ได้อยู่แค่การเลือกตั้งคำถามคือถ้ามึงจะรับใช้ประชาชนนะครับมึงจะรับใช้ประชาชนเนี่ยถ้าประชาชนเขาไม่เห็นด้วยกับมึงเขาไม่สนับสนุนมึงให้มึงมารับใช้ประชาชนแล้วบอกว่าสิ่งที่มึงทำคือการรับใช้ประชาชนนั่นมึงคือมึงกำลังเอาประชาชนมาอ้างหรือเปล่าเพราะการรับใช้ประชาชนคือมึงต้องฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้ทำอะไรไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยวันนี้สิ่งที่มึงทำน่ะคือการรับใช้ประชาชนแต่มึงไม่ฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ผมบอกเลยครับไอ้นักการเมืองแบบเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าไอ้นักการเมืองที่ทุเรศนะไอ้นักการเมืองที่เห็นแก่ตัวไอ้นักการเมืองที่คิดจะเอานะครับความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้คิดถึงประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้มึงอย่าอ้างว่ามึงรับใช้ประชาชนเพราะมึงไม่เคยรับใช้ประชาชนแต่มึงกำลังจะบอกให้ประชาชนต้องทำตามที่มึงคิดต้องทำอย่างที่มึงคิดต้องทำอย่างให้มึงที่มึงต้องการเพราะฉะนั้นมึงไม่ใช่นักการเมืองที่รับใช้ประชาชนเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่รับใช้ประชาชนคือนักการเมืองที่ฟังเสียงประชาชนว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาต้องการอะไรแล้วมึงก็ไปทำให้กับเขานั่นคือนักการเมืองที่รับใช้ประชาชนแต่นักการเมืองอย่างมึงไม่ใช่นักการเมืองที่รับใช้ประชาชนนักการเมืองอย่างมึงคือนักการเมืองที่ต้องการให้ประชาชนอยู่ใต้อำนาจมึงทำตามที่มึงต้องการทำในสิ่งที่มึงคิดถ้านักการถ้าเกิดประชาชนไม่ทำตามที่สิ่งมึงคิดที่มึงต้องการมึงก็อ้างนะครับมึงก็อ้างนะครับมึงก็ยัดคดี112ให้เขามึงก็หาว่าเขาไม่จงรักภักดีมึงก็หาว่าเขานะครับแบ่งชาติชังชาติทำลายชาตินี่แหละคือนักการเมืองอย่างพวกมึงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับก็ขอบอกว่าไอ้นักการเมืองนะครับที่มันบอกว่าจิตวิญญาณที่รับใช้ประชาชนของนักการเมืองมันไม่ได้อยู่แค่การเลือกตั้งนะมันเป็นความคิดของไอ้นักการเมืองที่ทุเรศนะครับไอ้นักการเมืองที่จะคิดจะกดข่มเหงประชาชนกดขี่ประชาชนไอ้นักการเมืองที่ไม่คิดจะทำเพื่อประชาชนแต่มันทำเพื่อตัวมันเองสนองพวกตัวมันเองนะครับคำถามคือวันนี้มึงจะรับใช้ประชาชนนะครับแต่มึงไม่ฟังเสียงประชาชนมึงจะรับใช้ประชาชนได้ไงถามหน่อยเถอะครับนะครับมึงอย่าตะกะป่วยนะครับมึงอย่าตะกะเพี้ยนนะครับนะครับการที่วันนี้นะครับมึงรับใช้ประชาชนไม่ได้เพราะประชาชนเขาไม่เลือกมึงไงมึงยังไม่สำเนียกอีกเหรอนะครับมึงยังไอ้นี่อีกเหรอคนอย่างมึงพรรคนักการเมืองอย่างมึงพรรคการเมืองอย่างมึงนะครับบอกได้เลยครับว่านะครับเป็นสุนัขรับใช้ประชาชนยังเป็นไม่ได้เลยมึงก็แค่ไอ้สุนัขที่เรือนที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมึงอย่ามาบอกว่าสิ่งที่มึงทำมึงทำรับใช้ประชาชนมึงไม่ได้ทำรับใช้ประชาชนแต่มึงกำลังจะกดหัวประชาชนมึงกำลังจะข่มเหงประชาชนมึงกำลังจะบอกว่าความคิดมึงใหญ่กว่าประชาชนมึงกำลังจะบอกว่าความคิดของมึงนะประชาชนต้องทำตามมึงเพราะฉะนั้นในฐานะประชาชนต้องขอบอกว่าไอ้พรรคการเมืองที่คิดแบบนี้ไอ้นักการเมืองที่คิดแบบนี้ตักกะมึงป่วยมึงทุเรศมึงไม่ได้คิดถึงประชาชนมึงคิดถึงแต่ตัวมึงเองนะมึงอย่าเอาความคิดของมึงมาเป็นใหญ่ถ้าวันนี้มึงคิดถึงประชาชนมึงต้องฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ว่าเขาคิดยังไงเขาทำไงและเขาต้องการอะไรอย่ามีความคิดทุเรศไอ้นักการเมืองแบบนี้นะครับครั้งหน้าหรือครั้งไหนก็แล้วแต่มันไม่มีทางเข้ามานะวันนี้มันยังไม่สำเนียกด้วยซ้ำลงเลือกตั้งนะครับกี่ครั้งก็แพ้ไม่มีประชาชนเลือกยังบอกว่าทำงานรับใช้ประชาชนไอ้ทุเรศไอ้นักการเมืองเฮงซวยมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ